สุนัขจรจัดนั้นก่อนหน้านี้ก็เป็นสุนัขบ้านแต่ความไม่รับผิดชอบของเจ้าของเมื่อสุนัขป่วยแก่หมดความน่ารักก็ปล่อยปะละเลยจนทำให้สุนัขบางตัวพลัดหลงจากนั้นเขาก็ไปผสมพันธุ์ออกลูกออกหลานจนเต็มบ้านเต็มเมืองและเกิดเป็นสุนัขจรจัดโดยกำเนิดซึ่งเมื่อสุนัขที่ไม่รับการเลี้ยงดูก็ส่งผลกระทบต่อสังคมต่างๆคือ 1. ผลกระทบต่อคนเพราะสุนัขจรจัดเป็นพาหะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า 2. ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมคือการเห่าหอนอุจจาระตามที่ต่างๆคุยขยะเลอะเทอะบางตัวเจ็บป่วยขี้เรื้อนเป็นภาพที่ไม่น่ามอง 3. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจคือกทม.ต้องนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากว่า200ล้านบาทต่อปี 4. ผลกระทบต่อตัวสุนัขเองคือสกปรกป่วยแพร่พันธุ์โดนยาเบื่อประสบอุบัติเหตุโดนไล่ตีบ้างก็โดนจับไปทำลายแต่มีคนที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือสุนัขพวกนี้คือกลุ่มจิตอาสาที่นำสุนัขจรจัดมาเลี้ยงดูให้ข้าวให้ที่อยู่ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บฉีดวัคซีนรวมถึงการทำหมันสิ่งที่พวกเขาทำนั้นทำให้ชีวิตเร่ร่อนของสุนัขดีขึ้นและจำนวนสุนัขจรจัดที่มาเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆสูงขึ้นด้วยสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดแห่งหนึ่งซึ่งมีสุนัขไม่ต่ำกว่า500ตัวจะเห็นได้ว่าค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่ารักษาค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนั้นมากทีเดียวซึ่งอุปสรรคของกลุ่มอาสาสมัครคือทุนทรัพย์นี่เป็นตัวอย่างตัวเลขแสดงการรักษาสุนัขที่ได้รับบริการจากสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขในปี2556จากคลินิกดินแดงและหน่วยเคลื่อนที่การผ่าตัดทำหมันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากิจกรรมหาบ้านให้สุนัขจรจัดการฝังไมโครชิปจากตัวเลขจะเห็นได้ว่าความเอาใจใส่ต่อปัญหาสุนัขนี้มีมากแต่จำนวนสุนัขจรจัดที่มากเกินก็ยากที่จะทำให้ภาพของสุนัขจรจัดนั้นลดลงพวกเราสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดได้ก็คือมีความรับผิดชอบต่อสุนัขที่เลี้ยงดูตลอดจนวางแผนคุมกำเนิดนำสุนัขไปฉีดวัคซีนตามหน่วยงานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดฟรีช่วยกันสนับสนุนเหล่าอาสาสมัครช่วยบริจาคเงินอาหารและยาในทุกเดือนนั้นถ้าเราแบ่งปันสิ่งจำเป็นสำหรับบ้านสุนัขจรจัดแล้วกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ก็จะมีกำลังทุนและกำลังใจที่จะแบ่งเบาภาระสังคมนี้ต่อไปหากความเป็นอยู่และการปฏิบัติต่อสุนัขจรจัดดีขึ้นสภาพความเป็นอยู่ของสังคมเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นด้วยมาช่วยกันแก้ปัญหาสุนัขจรจัดกันเถอะ